อเตอร์ฟอร์เวิร์ดหรือรีเวิร์ดอยู่ในการใช้การกระจายของความต้องการนะครับอันนี้ใช้โปรเทนนะครับของที่เราใช้เป็นอาร์สไลด์ก็คือนะครับโปรเทนนี้เมื่อคือมันสามารถหมุนได้ก็เปรียบเสมือนตอนซินมอเตอร์นะครับหมุนฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดนะครับคือมันก็จะมีคอมเพรสเซอร์สามของพีเอ็นตัวแรกนะครับเรียกว่าเป็นฟอร์เวิร์ดหรือรีเวิร์ดฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดจากนั้นก็จะเข้ามาPC แล้วก็นักเกตคือนักเกตก็แสดงว่าถ้าโดนติดอีกตัวหนึ่งจะไม่ติดนะนี่คือหน้าที่ของนักเกต